สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้นำเสนอบ่เห็นกันนานไม่เห็นกันนานนะจ๊ะค่ะไม่เห็นกันนานพอดีไปใต้สวีเดนเพิ่งกลับมาไปใต้สวีเดนเพิ่งกลับมาดิฉันก็จะมาร้อยเซิงยำขนมจีนนะเจ้าคะยำขนมจีนเป็นสไตล์ยายนีหนูนาสวีเดนแฟนเพจฝากกดติดตามแล้วอย่าลืมกดไลค์หรือกดแชร์ด้วยนะคะหากอยากเห็นหนูนาสวีเดนแฟนเพจฟีดบนเฟซบุ๊กของท่านเพราะว่าถ้าเราไม่มีการมีปฏิกิริยาตอบโต้อะไรสักระยะหนึ่งเฟซคลิปต่างๆจะไม่ฟีดขึ้นบนฝ่ามือของท่านนะเจ้าคะเหมือนกับเราขาดการเล่นต่อเนื่องเล่นต่อเนื่องโทรศัพท์บางทีเราไม่ได้อัปเดตอะไรเลยแล้ว Facebook เขาอัปเดตอะไรเร็วมากเขาจะไม่สนใจเราเลยนะคะคลิปแม่หนูนาก็จะไม่เด้งขึ้นบน Facebook ท่านที่ป้าๆนานาถามมาบ่นมาเยอะมาก 3-4 เดือนทำไมไม่เห็นนั่นเลยค่ะลองถามตัวเองดูว่าเป็นอย่างที่แม่หนูนาพูดไหมนะเจ้าคะค่ะมาเลยเจ้าค่ะตําใช่ตำนะเจ้าคะจะยำขนมจีนสูตรยายนี้เมื่อกี้พริกใส่ไปแล้ว5-6เม็ดนะเจ้าคะเราจะใส่อีก2เม็ดอ่ะข้างเม็ดพริกเพราะว่าตำเราจะตำเมื่อกี้น้องหนูนาอยากกินก็เลยตักพริกไม่ได้โกงนะเจ้าคะพริกนี่เผ็ดพริกหอมพริกหอมแม่ค่ะแฟนเพจอยู่ในตลาดขอนแก่นและแม่ค้าให้แล้วก็มะเขือเทศเจ้าคะเกิดเทศลูกเล็กบ้านเราเอาเกิดเทศลูกเล็กบ้านเรามากี่โลเนาะ1กิโลกินไปหมดแล้วจะค่ะตกอยู่ในท้องแค่น้อยตกอยู่ในท้องมโนรามีแต่ให้อีกระปูดองเอามาจากบ้านเผื่อค่ะหอมห่วยอมโอ้ยยอมกินโอ้ยทั้งเหม็นทั้งหอมเหม็นหอมชื่นใจยำขนมจีนก็มีอย่างนี้นะเจ้าคะขนมจีนเห็ดหูหนูถั่วลวกนะเจ้าคะสูตรของยายนี้ก็จะมีอันนี้แหละค่ะคือปัจจัยหลักสำคัญแต่ที่เหลือก็คือปีกย่อยสาขาแล้วแต่ท่านจะมิกจะเคียงข้างนะคะเคียงข้างของยายนี้ก็มีกินกับแก้มก็มีใบมะกรูดสดจ้ามีใบมะกรูดสดนะเจ้าคะมีใบมะปูดสดแล้วก็มีนี่แหละค่ะผักเคียงข้างแค่นี้บักงูหงิวมะระขี่นกหอมแดงแล้วก็ผักก้านจองเห็ดย่างดอกใหญ่ๆต้นๆเอามาจากบ้านอันเนี้ยแล้วก็มีสตอเม็ดผักกระเสดเถาผักกระเสดเถาไปนี่จบละน้ำตาลนิดนึงผงชูรสนี่แล้วแต่ความชอบนะคะผงชูรสไม่ใช่โจรเราก็ใส่มันได้แต่คนมักท่านไม่จำเป็นต้องใส่ตามเมนูนานะจ๊ะคะน้ำมะขามปาบชั่วน้ำมะขามไม่ทำจางนะคะน้ำปลานี่ใส่สูตรเข้มข้นแล้วก็บรรจงสร้างเข้าปากเราไปเลยน้ำมะขามเดี๋ยวแฟนกลับจะถามว่าทำไมใส่น้ำมะขามเยอะจังน้ำมะขามนี่อย่าไปคั้นให้มันข้นไปทานเปรี้ยวมากจ้ะคั้นให้น้ำมะขามระหว่างกลางลงมานิดนึงแม่หนูนาจะไม่ใช้น้ำมะนาวไม่ชอบแล้วแต่คนชอบใส่น้ำมะนาวก็ใส่ไปโหลดเจ้าค่ะขนมจีนอันนี้มันจะเหมือนเส้นจะเหมือนวุ้นเส้นใช่ไหมเจ้าคะมันจะมีสองแบบนะเจ้าคะเห็ดหูหนูสิเจ้าคะแล้วแม่หนูนาก็จะใส่ใบมะกรูดไปด้วยนะเจ้าคะใส่ไปพร้อมกันนี่แหละเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องตำอะไรหรอกใบมะกรูดถั่วลวกถั่วลวกไปโหลดถั่วลวกอย่าลวกจนเละนะคะอย่าลวกจนเละลวกพอดีลวกให้มันออกเขียวพอดีเลยให้มันเป็นสีเขียวพอนะคะ
อย่าให้มันเป็นอย่าให้มันเป็นสีทองทองนะคะถ้าเขียวพอดีปุ๊บมันจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยเด็กหูหนูโอ้ว้าหอมไปซาซาเข้าปากเข้าปากมนูลาน้องนายมากินสิคะหลุดมีอะไรบ้างอีกสตอแล้วก็ผักกระเสกเกนะจ๊ะคะหวานมันลงไปแล้วก็ผักน่ารับประทานไหมเจ้าคะผักต่างๆผักมะระขี้นกกินหมดกระปอบสวีเดนยายนีสวีเดนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเจ้าคะยังกินแม่หนูนาก็ไม่เคยขอกดไลค์กดแชร์หรอกเจ้าค่ะแต่เหตุและผลที่แม่หนูนาพูดไปเบื้องต้นนั่นแหละเจ้าค่ะบุญว่าไม่เห็นไม่เห็นตามนั้นเนาะรักและเคารพทุกท่านนะเจ้าคะมากินกันแซ่บๆจุ๊บๆจับๆจุ๊บๆใบมะกรูดใบมะกรูดนะเจ้าคะเส้นขนมจีนมันจะมี2แบบเนี่ยแต่ว่ามันไม่ใช่เส้นเหมือนวุ้นเส้นมันไม่ใช่รสชาติเหมือนวุ้นเส้นนะเจ้าคะไอ้มะกรูดไปแล้วเจ้าค่ะ